มาแถวแจ้งวัฒนะ14ซอยพิงค์ณพิงคนคร4นะฮะเห็นบอกว่าจุดเนี้ยมันเคยมีเหตุการณ์ป้าคนหนึ่งชอบเอาไข่ไล่ปลาชาวบ้านนะฮะ uh-huh. แล้วครั้งนี้ล่าสุดโซเชียลมีเดียก็มีคนผ่านไปแต่ขับรถผ่านนะฮะยังถูกป้าปาไข่ใส่เหมือนเดิมเลยฮะลองชมดูหน่อยครับมาแล้วค่ะมาแล้วขอเงินเพื่อนติดไรเป็นเป็ดผิดกฎหมายเอาลงมันผิดกฎหมายมาทำความเดือดร้อนลังคาเนี่ยมันอะไรกันออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปว้าเฮ้ยแล้วทำไมไม่มีนี่อันนี้คือคลิปกล้องหน้ารถนะฮะคนที่เขามาโพสต์บอกว่าเฮ้ยคือมันงงอ่ะขับผ่านเฉยๆรถคันนี้เหมือนรถขยายเสียงอะฮะอาจจะมีการขับประชาสัมพันธ์ใช่ไหมค่ะแล้วพอขับผ่านบริเวณหน้าบ้านป้าคนนี้นะฮะดูว่าแกปรีออกมาเลยแล้วเอาเหมือนเอาอะไรมาปาไม่แน่ใจไข่ไหมเอาไข่นี่เอาไข่มาปาแล้วก็ต่อว่าไม่พอใจบอกว่ามาจอดหน้าบ้านเขาทำไมเอาออกไปนะฮะสุดท้ายเนี่ยแกเลยต้องขับไปแบบงงๆว่าอะไรอ่ะเขาเพิ่งเคยมาตรงนี้นะครับถึงขั้นต้องปาไข่ใส่กันเลยหรือโอ้นี่คือเหตุการณ์เมื่อ18ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับในขณะเดียวกันมีรายงานมาว่าป้าคนนี้ก่อนหน้านี้เคยเป็นข่าวนะครับ29กันยายนรอบก่อนมีหนุ่มคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาซอยแจ้งวัฒนะ14เจอป้าปาไข่ใส่เหมือนกันเลยนี่ๆๆๆไข่ยังติดอยู่บริเวณไอ้ที่พักเท้าอยู่เลยนะฮะเขาบอกว่าป้าคนนี้เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เอื้อมระอามากนะครับเนื่องจากว่าป้าแกไม่ยอมให้ใครมาผ่านหน้าบ้านเลยแม้แต่รถก็ห้ามจอดนะครับในขณะเดียวกันวันนี้ให้ดูภาพล่าสุดหน่อยนะครับวันนี้คุณชินธนพัฒน์ไปตรวจสอบด้วยตัวเองนะครับคุณชินไปถึงพื้นที่เห็นบอกว่าวันนี้ไปเจอป้ายหน้าบ้านป้าเนี่ยเขียนแปะเอาไว้บอกว่าใครจอดรถขวางหน้าบ้านจะต้องถูกปรับ 5,000 อันนี้ป้าปรับเองหรือตำรวจปรับเนี่ยน่าจะป้าปรับเองอะเนาะแล้วที่สำคัญก็คือว่าชาวบ้านในละแวกนั้นให้ข้อมูลเป็นเสียงเดียวกันเลยนะฮะบอกว่าระยะหลังๆเนี่ยป้ามีการถือปืนออกมาบริเวณหน้าบ้านด้วยคือไม่ใช่ใครอย่างเดียวแล้วแล้วปืนนั้นก็ไม่รู้ว่าปืนจริงหรือปืนปลอมจนวันนี้คุณชินธนพัฒน์ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านเตือนบอกว่าอย่าไปผ่านหน้าบ้านนะคือน้องชินไปถึงตรงนี้แล้วเมื่อครู่บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะรายงานสดแต่ตอนนี้ทีมข่าวจำเป็นให้น้องชินเนี่ยต้องถอนตัวออกมาเพราะว่าดูลักษณะแล้วอันตรายเกินไปชาวบ้านบอกว่าระยะหลังๆไม่แน่ใจว่าปืนที่ป้าแกถือออกมาเนี่ยมันจะไม่ใช่ปืนปลอมนะแกยิงด้วยนะฮะแล้วแกยิงจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ปลอดภัยตำรวจในพื้นที่ทราบเรื่องแล้วด้วยนะครับน้องชินบอกว่าตรงนั้นเนี่ยที่เขาเอาถังปูนมาวางผูกเชือกเนี่ยติดป้ายเตือนลักษณะว่าถ้าใครมาจอดมากลับรถต้องถูกปาไข่เนี่ย มีป้ายบางแผ่นเขียนว่าถ้าจอดรถถูกปรับ 5,000 มีป้ายประกาศเรื่องการขออนุญาตใช้ปืนและพกพาปืนติดอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะเนี่ยคำถามคือตำรวจเป็นคนปรับไหมไอ้ 5,000 บาทอ่ะแล้วก็เรื่องขออนุญาตใช้ปืนเนี่ยตำรวจหรือปรับหรือแกเขียนทำเองทั้งหมดนะแต่พื้นที่ตรงนั้นหน้าบ้านมันก็เป็นพื้นที่ถนนไม่ใช่หรอแจ้งวัฒนะ14นะฮะโอ้โหไม่น่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ในบ้านคุณป้านะซอยพิงคนคร4ยังไงฝากตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้อันตรายมากนะ